่อก่อนนี้สมัยที่ผมยังเด็กเล็กอยู่ยังไม่มีนางฝรั่งมาใช้ดูบ้านเมืองไม่งานรู้ไม่เฟื่องฟูเหมือนยุคใหม่เมื่อก่อนนี้ของถูกเหลือเกินเงินก็ใหญ่มีรถเดียวเหมือนเป็นเศรษฐีเมืองไทยทุกคนไม่ว่าใครว่าเงินไทยนั้นมีค่าเด้งนางเด้งนางกลางโปงผมจะเปิดโปงเรื่องสมัยคุณยาฟังกันเล่นเป็นข้อคิดดีฟังกันเล่นเป็นข้อคิดดีเงินพระพังไม่มีเพิ่มภาษีเข้ามาเป๊ะพ่อประเทศของเรามีนามเรียกว่าสยามไซแอมฝรั่งแมมยังไม่ค่อยมีหนังสียังไม่ได้มาไม่มีรถยนต์เรือบินเท่าที่ได้ยินได้ฟังจะไปธุระป่าปังอย่างดีก็นั่งรถมาเศรษฐกิจสมัยก่อนไม่ค่อยเดือดร้อนประชาราษฎรเงินเดือนเพียง20บาทแม่เดินองอาจสง่าเข้าต้มกุ้ย3สตางค์ว่าเสียพุงกลางเต็มที่จะกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แถมมีน้ำแข็งใส่ชาถึงยากจนพอประทังมวยไก่ตังสีโลมี1สตางค์นั่งโต๊ะกินข้าวต้มน้ำปลามีเงินบาทเดียวในกระเป๋าใช้ตั้งแต่เช้าไปจนค่ำเลี้ยงเพื่อนงำงอมแงมแล้วยังมีแถมอย่างว่าผมไม่ได้เทศพูดเลยใครที่ไม่เคยได้รู้ไม่เชื่อไปถามคุณย่าดูแกเล่าสู่ทุกเวลาเป๊ะพ่อ